สุริยะบุญวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเหยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุญวิเศษ YouTube Channel ทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกๆท่านครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้ศรีฐานได้จัดกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าในชื่อโครงการส่งสัตว์คืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์ซึ่งเทื่อนี้ถือว่าเป็นเทื่อที่3แล้วไปติดตามรายละเอียดของข่าวและคลิปการปล่อยสัตว์ป่ากันเลยครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้ศรีฐานจัดทำโครงการส่งสัตว์คืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์ที่ทุ่งนนท์ประกอบในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้ศรีฐานตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งต่อไปในอนาคตสิเป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านสัตว์ป่าและสถานที่ท่องเที่ยวเบิ่งสัตว์ป่าของจังหวัดมุกดาหารต่อไปสัตว์ป่าที่ปล่อยรวมทั้งเบิด351ตัวจำนวน6ชนิดได้แก่กวางป่า15ตัวเงือทราย10ตัวไก่ป่าพญาล่อ10ตัวนกยุงไทย10ตัวไก่ป่าตุ่มหูขาว300ตัวแมวดาว6ตัวสัตว์ป่าที่นำมาปล่อยได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์จังหวัดศรีสะเกษและสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าครั้งนี้ได้แก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เก่าอุบลราชธานีทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษานักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน462คนโดยนายชเวงศักดิ์พ้นเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีปล่อยสัตว์ป่าโครงการส่งสัตว์คืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์นายชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เก่าอุบลราชธานีกล่าวรายงานป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์